รื่องการอยู่แบบเรียบง่ายการอยู่อะไรที่มันคือไม่ให้รบกวนญาติโยมในการอะไรต่างๆแต่พอได้ไปเห็นสถานที่แต่ละที่แต่ละที่เราก็ได้ความรู้สึกว่าเราไปแล้วเราต้องศรัทธาถามว่าเราเนี่ยสถิตอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าสมมติเราทำอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนที่ไม่มีที่สำคัญทำได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่เหมือนอย่างนี้เวลาต่อมาไปท่าพนมก็ดีไปเจดีย์ก็ดีไปที่ไหนก็ดีมันจะได้ความรู้สึกมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพระโดยเฉพาะบางที่ที่บรรจุภาษาลิลิกธาตุภาษาลิลิกธาตุนี่ท่านบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะอาตมานี่ก็ไม่เชื่อสมัยก่อนนะเขาพระธาตุให้ดูพระธาตุเสด็จมาอาตมาก็คิดในใจคืออาตมาจะไม่เถียงเพราะว่าไม่ชอบเถียงไม่ชอบมีปัญหาแต่ว่าใจนี่ไม่ยอมรับบางทีคือไม่เชื่อว่าโกหกเราหรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าจนอาตมาไปอินเดียได้พระธาตุเสด็จที่อินเดีย2 ครั้งซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะซึ่งไม่ใช่อาตมาเป็นผู้พิเศษแต่ว่ามันคือความรู้สึกเรามันปีนั้นจะมาเดินพุทโธที่อินเดียแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากพักคือกำหนดว่าถ้าไปอินเดียพาพระปีเดียวครบ5 ปีอาตมาจะพักเพราะว่าตั้งใจไปแล้วตั้งแต่ไปอินเดียครั้งที่2อาตมาไปอยู่ที่ต้นโพ38 วัน เดินรอบเจดีย์พุทธคยาวันละ108 รอบอันนี้เฉพาะที่นับนะที่ไม่นับอีกคิดว่าวันหนึ่งประมาณ150 รอบโดยประมาณอดข้าว7 วันที่ต้นโพอาตมาอธิษฐานทุกวันว่าขออาตมาได้พาพระมาเดินทุดงอินเดียมันเป็นความฝันคือเดินเมืองไทยมันทั่วทุกภาคแล้วแต่ว่าอินเดียมันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกแต่ว่าเรายังไม่ได้พาพระมาอาตมาก็ไปอธิษฐานอยู่ที่นั่นจนไปมามันก็เป็นบุญที่ได้คิดว่าจะพักไปแล้วก็ปรากฏว่าโยมหลายท่านที่อยู่ที่นี่ก็ดีแล้วก็ที่ไม่ได้มาก็ดีผมบอกว่าถ้าอาจารย์จะไปจริงๆถ้าก็ไปได้นิมนต์ก็จะช่วยหาเจ้าภาพให้ตามาก็เลยพาพระไปปีนั้น38 รูปไปอัญเชิญภาษาลิลิกธาตุที่เมืองราชคฤห์ปรากฏว่าภาษาลิลิกธาตุเสด็จมา38ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อและต่อมาไปได้ที่พุทธคยาวันสุดท้ายวันพระสวดธรรมจักรเสร็จเข้าไปทั้งลมทั้งฝนมาที่ต้นโพปีนั้นได้ไว้อีก7 องค์อันนี้ยังคือตอนนี้เราเชื่อเลยแต่ว่าที่ธรรมะเชื่อจริงๆคือพระถวายมาท่านอยากให้ครูอาจารย์มีท่านพ่อธรรมะแต่ก่อนจะไม่เชื่อพอแล้วถวายมาก็เก็บไว้พอเก็บไว้จนเป็นปีเนาะเป็นปีมีพระมาขอแบ่งให้พระเป็น3 องค์พระโทรมาหาอาจารย์พระธาตุอาจารย์ถวายผมมาจาก3 องค์ตอนนี้เพิ่มเป็น9 องค์ของอาจารย์เพิ่มกี่องค์อาตมาไม่ได้ดูแล้วคือให้เขาไปกันก็เก็บไปก็กราบบูชาก็คิดสงสัยว่าเนี่ยมันจริงไม่จริงก็เลยไปเอาของตัวเองมาเปิดดูพอเปิดออกก็ตกใจแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามีประมาณ10 องค์พอเปิดออกก็เห็นเพิ่มขึ้นมาก็เลยของผมนะปรากฏว่า89 องค์จากแค่10 องค์ที่ให้ไปเหลือประมาณนี้ไม่ถึง10 องค์ถามว่าทำไมต้องเชื่อก็ของเราอ่ะเราเก็บไว้ใครจะเอามาใส่ถ้าเป็นของคนอื่นเราก็จะบอกว่าเราไม่เชื่อเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่เป็นของเราเราเก็บไว้แล้วเราก็รู้ว่ามีเท่าไหร่อันนี้เลยหลอกตนเองไม่ได้
ทางที่แต่ก่อนเนี่ยจะมาคิดไปทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นธาตุแต่ตัวเป็นธาตุอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันคืองอกขึ้นมาเองและแตกตัวไปเองแต่พอมาได้บางทีให้พระลูกศิษย์ไปหายบางคนเพิ่มบางคนให้ไปเอาเมื่อคืนอาจจะมาเป็น20 30องค์เพิ่มเป็นได้ยังอันนี้เล่าท่านฟังไม่ใช่ว่าอยากให้ญาติโยมไปหลงหรือไปติดในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอยากให้เราได้เชื่อว่าคุณพุทธเจ้ามีจริงถึงแม้ว่าท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรดูถูกไม่ควรลบหลู่หรือไม่เชื่อเหมือนอาตมาที่เคยไม่เชื่อเหมือนกันการสร้างสถานที่ที่บรรจุจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะตายเป็นมรดกเราตายไปกี่รุ่นกี่รุ่นอย่างที่ผู้กามอย่างที่หลายๆที่นี้สิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นมรดกให้กับลูกหลานให้คนได้ไปเที่ยวไปกราบไปสักการะบูชาไม่ได้ตายตามคนไปแต่จะมาไปที่เลไปที่ลาดับเมื่อไม่นานเนี่ยก็เห็นพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางอิสลามซึ่งพี่น้องอิสลามก็ดีเลยที่แคสเมียที่ออกไปทางคาร์กิวออกไปทางโยมก็เคยไปที่เลที่ลาดับเขาไม่ทำลายถึงเขาจะไม่ดูแลรักษาก็ยังดีที่ว่าเขาไม่ทำลายอายุประมาณ 1,600 ปีประมาณถ้าว่าผ่านมา 1,600 ปีคนที่สร้างตายไปนานแล้วแต่ว่าที่ตรงนั้นกลายเป็นสถานที่ที่คนพุทธต้องไปครับท่ามกลางอิสลามซึ่งพี่น้องอิสลามก็ยังดีอยู่ที่ว่าเขาไม่ทำลายเขาก็ยังให้เราไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาพอไปเห็นแล้วพวกนี้ความรู้สึกอีกอย่างนึงไปเห็นวัดที่เขาลำบากไปเห็นวัดที่ลำบากอ่ะทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกรักบ้านเราอีกเยอะเลยเวลาไปเห็นเขาหนาวเขาลำบากพักท่านอยู่อะไรอะไรต่างๆทำให้คิดว่าพวกเราเนี่ยโชคดีมากโชคดีที่พวกเราได้เกิดในเมืองไทยที่เรามีธรรมชาตินี้ครับที่เลที่ลาดักเหมือนดาวอังคารมีแต่ภูเขาหินแต่นี่มีธรรมชาติเขาคอนี่โชคดีมากอาตมาเคยเดินทุดงผ่านเมื่อ15ปีมีแต่ป่าข้าวโพดแถวแคมป์สนแถวซับไพวันออกมานี่หมู่บ้านนี่จะมีบ้านอยู่ไม่เท่าไหร่พอผ่านมาจะมา15ปี16ปีคนละเรื่องเลยเดินลงมาเห็นโยมติดป้ายที่อยู่ไม่รู้กี่ไร่ขาย180ล้านถูกอันนี้จะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราได้เห็นความสำคัญว่าที่นี่จะเป็นมรดกให้กับพุทธศาสนาให้กับลูกหลานอีกนานแสนนานและอาตมาก็คิดว่าภาพที่มาที่นี่ก็จะได้แรงบันดาลใจอันนี้ต้องยอมพระอาจารย์บารมีท่านเจ้าอาวาสว่าท่านสุดยอดมากในเรื่องความคิดไอเดียอะไรต่างๆที่ท่านคิดออกมาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ว่าเป็นบุญของท่านที่ได้สร้างมาได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือท่านเมตตาอาตมาจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนมาที่นี่เพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความเมตตาอาตมาเดินมาไปที่ไหนยังไม่เคยมีเจ้าของสถานที่ไปหาอาตมาถึงสองครั้งแต่ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดที่นี่ไปหาตั้งแต่อาตมามาถึงสุโขทัยไปเยี่ยมไปถามข่าวเป็นอะไรยังไงแล้วก็ไปบอกว่าถ้าจะมาที่นี่เหมือนท่านยกวัดให้เลย
เราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ยังไงไม่มีข้อแม้คือบางที่นี่เหมือนกันนะไปบางที่นี่แม้แต่ห้องน้ำยังปิดประตูไว้แต่ไม่ควรพูดหรอกไม่ใช่นะมันจะไม่ดีเดี๋ยวจะว่าพูดเดียวกันบางทีขยะโอ้ยสมาเคยโดนไม่ใช่โดนด่าหรอกพอดีกลับออกมาพระไปหมดนะสมาก็ตรวจนะคนนั้นมาเจอเจ้าว่าขยะก็ไม่เก็บดูนี่ทิ้งอย่างนี้ใครจะมาเก็บใครจะมารับผิดชอบสมาก็เลยเดินไปไหนกราบขอโทษครับหลวงพ่อพอเห็นหน้าสมาอ่ะยังไม่ไปแล้วครับดูดูเขาขำเรื่องผมไปแล้วทุกคนมาก็เลยบอกพระบอกพวกคนเก่ารถพวกพ่อเขาไปเก็บขยะนี่หมดคือบางทีก็ไม่เข้าใจนะเขาเก็บไปกองเองก็ไม่ได้เก็บหรือว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเก็บจะมีหน่วยเก็บตกจริงท่านไปเห็นท่านก็คิดว่าควรจะปล่อยจริงเลยทิ้งนี่ได้ไงขยะใครโดนเราผิดชอบมันอยู่แล้วยังมาทำสกปรกอีกอันนี้ท่านก็พูดไปหลายอย่างธรรมากันไม่ใช่ธรรมาไปทำอะไรธรรมาไปเข้าห้องน้ำก็เลยเปิดประตูออกมาก็เดินออกมาก็เลยข้ามหลวงพ่อขอโทษทำได้ยังให้เจ้าหน้าที่เขามาจัดการอ่ะยังไม่ไปแล้วข้ามยังไม่ได้ไปกำลังดูอยู่อันนี้พูดถึงว่าหลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านเมตตามากที่นี่จะเป็นที่ที่ให้เราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ในการเดินทางร่วมกันอีกครั้งในชีวิตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่เพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่มาดีใจมากจนไม่สามารถจะพูดออกมาหมดได้เพราะว่าคือเห็นศรัทธาเห็นพี่น้องเห็นพระสงฆ์คือมันเกินบรรยายถ้าพูดตรงๆอยากร้องไห้วันนี้พระมากราบเกือบอดไม่ได้พระก็กอดร้องไห้ท่านก็ดีใจว่าท่านมาองค์พูดโอ้ยต่อมาก็ทั้งจะร้องไห้ทั้งจะขำด้วยผมก็ให้ละครับหรอกเอาหัวตายเลยทุกคนสมุดตายแล้วครับผมห่วงแล้วครับขอบคุณอย่างนี้ละแล้วสมุดตายแล้วตัวเนี่ยตายแล้วผู้เฒ่าก็หายไปหลวงพ่อกอดแล้วร้องไห้ร้องไห้อันนี้มันเป็นความผูกพันอาตมานี่จะมีบุญอยู่อย่างนึงคือกับพระอาตมาไม่มีปัญหากับไม่ชีก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ากับไม่ชีมีปัญหาไม่ชีโยนก็เกือบ70ตอนนี้ก็ไปมาก็มีปัญหานั่งอยู่แถวนี้แล้วแต่ว่ากับพระนี่จะมากขนาดไหนมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันบอกไม่ถูกคือเวลาอยู่ด้วยกันไม่รู้เรารักกันเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องถ้าจะมาพูดก็คือจบมันเป็นความรู้สึกผูกพันก็เลยบางคนบอกว่าอาจารย์คุมพระยังไง700 800อาจารย์คุมพระได้ไม่ใช่อาตมาเป็น